สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับบรรยากาศในบริเวณพื้นที่ไร่วิบูลเพ็งนะครับในปีนี้ปี2563นะก็หลังจากมีฝนตกนะครับแล้วก็บรรยากาศต่างๆในพื้นที่ก็สดชื่นขึ้นนะตรงนี้เราก็จะมองเห็นว่ามีนะพวกหน่อไม้ก็เริ่มงอกขึ้นมานะครับมีหน่อไม้อันนี้ก็เรียกว่าไผ่ตรงไต้หวันนะครับก็จะมีหน่อไม้อร่อยมากนะฮะเป็นหน่อไม้ที่ต้มน้ำครั้งเดียวก็ทานได้เลยนะตรงนี้ก็คือเป็นไผ่ตรงที่เราปลูกไว้ตั้งแต่นะฮะเมื่อเริ่มต้นในการทำสวนเกษตรนะครับสวนป่านะในที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเมื่อประมาณสักปี2546นะครับกอไม้เหล่านี้ก็เป็นกอไม้ไผ่เนี่ยนะครับอายุก็เท่ากับเนื้อที่ที่ดินแปลงนี้ที่เราเริ่มมาอยู่นะครับมาสร้างนะครับมาสร้างสวนป่าเดี๋ยวจะพาผู้ชมนะดูบรรยากาศที่เรานะปลูกไม้ป่าผสมผสานกันหลากหลายต่างๆถามว่าทำไมถึงเป็นไม้ป่าก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะครับตรงนี้เป็นบรรยากาศของนะฮะต้นสมอพิเภกนะซึ่งมองเห็นอยู่ด้านซ้ายมือฮะต้นสูงๆนั้นเรียกว่าสมอพิเภกครับเป็นไม้ที่ปลูกทำเอาพวกผลมาทำเป็นยาแก้ไอยาแก้เจ็บคออะไรต่างๆเป็นสมุนไพรอันนี้ก็เป็นต้นอินทนิลนะฮะซึ่งปลูกอยู่หน้าบ้านนะครับอันนี้อินทนิลนะต้นนี้ก็เอามาตั้งไว้นะไม่ได้ขุดดินฝังนะครับเป็นถุงอยู่ในกลุ่มแต่ว่าทิ้งไว้นานเขาก็ขึ้นมานะงอกรากแทงลงดินเขาก็ตั้งหลักได้เขาก็ติดเนี่ยอายุต้นไม้นะครับชุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก17-18ปีแล้วครับอันนี้ก็เป็นมะฮอกกานีนะฮะปลูกได้ประมาณ1ปีนะครับจากต้นเพาะเมล็ดนะครับก็นี้กำลังเติบโตขึ้นนะฮะก็ปลูกผสมผสานหลายอย่างในที่ดินแปลงนี้นะครับตอนนี้ที่เรามองเห็นเนี่ยจะมีบางช่วงที่นะครับเพิ่งลงไม้ป่านะครับจำนวนหนึ่งก็อายุอยู่ที่ประมาณสัก2ปีนะอันนี้ก็เป็นต้นกระโดนที่เพาะเมล็ดเองเลยนะครับนี่กระโดนนะครับก็จะมีในเนื้อที่ตรงนี้ประมาณสักประมาณเป็นร้อยต้นนะอันนี้ก็ต้นสลานะครับแล้วก็สลับด้วยกระโดนนะสลับด้วยไม้อื่นๆจะมีสมอพิเภกเพิ่มเติมด้วยเนี่ยสมอพิเภกเราตัดยอดนะฮะก็กะว่าจะลองทดลองดูนะฮะเอากิ่งที่เป็นต้นแม่พันธุ์เอามาเสียบดูนะเพื่อที่จะได้ผลผลิตได้ไวขึ้นนะเป็นลูกสมอพิเภกนะนี่คือบริเวณบรรยากาศนะในที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ประมาณสัก10ไร่เนี่ยนะครับก็จะมีไม้ที่เป็นยางนามองเห็นด้านหลังนั้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะโตพอสมควรแล้วก็พวกไม้อินทนิลนะไม้ป่าต่างๆที่ปลูกนะจากมือเลยนะโดยที่ที่ดินแปลงนี้ไม่เคยมีไม้เหล่านี้มาก่อนนะครับเราปลูกเองก็จะเห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยางนาไม่ว่าจะเป็นไม้แดงนะครับที่อยู่รอบบริเวณริมแดนนะครับแล้วก็ต้นแต้วเนี่ยอายุของต้นแต้วที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับแล้วก็จะมียางนาบ้างมีไม้แดงบ้างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเรามาดูใกล้ๆกันนี่ฮะบรรยากาศไม้อายุประมาณ 17-18 ปีนะครับอันนี้ก็นะจะมีหลายอย่างมีสมอพิเภกก็เห็นนะครับอยู่ต้นสูงๆนั้นคือสมอพิเภกครับนะปีนี้ก็ยังไม่ออกดอกนะปกติปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยช่วงนี้เขาออกดอกแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความแห้งแล้งเมื่อที่ผ่านมานะแต่ว่าตัวต้นสมอพิเภกเนี่ยเราสามารถเอาพวกพริกไทยนะฮะมาเกาะไว้ได้เนี่ยผ่านมา1ปีแล้วครับพริกไทยก็เกาะนะต้นสมอพิเภกได้นะครับก็ทดลองดูครับเป็นการทดลองเรียนรู้ไปนะฮะก็มียอดแต้วเห็นไหมนะครับผสมผสานในที่ดินแปลงนี้นี่คือพริกไทยนะครับพริกไทยสายพันธุ์ที่ว่ากินผลอ่อนนะครับก็เอามาเกาะไว้สมอพิเภกข้อดีของเขาคือเขามีเปลือกยุ่ยๆนะฮะทำให้พวกกล้วยไม้ป่าอะไรต่างๆนะฮะพันธุ์ไม้ที่ชอบเกาะเนี่ยสามารถที่จะเกาะอยู่กับลำต้นได้นะครับนี่ภาพโดยรวมๆนะครับนี่ฮะก็มีต้นสมอพิเภกต้นใหญ่ต้นนี้ก็ได้ผลผลิตดีปีที่แล้วก็เก็บผลได้ประมาณสัก200กิโลกรัมได้นะครับก็มีเพื่อนๆนะครับสั่ง
ซื้อนะฮะไปทำยาสมุนไพรนะครับอันนี้ก็หน้าบ้านนะหลังเล็กๆที่อยู่ในไร่นะครับเราจะมีต้นไผ่ที่มองเห็นอยู่ตรงนี้ก็อยู่นะครับข้างๆขุดคลองนะฮะเป็นกึ่งๆสระเอาที่ดินนะฮะมาถมนะครับสร้างบ้านแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไผ่นะครับที่เราได้ผลผลิตจากไผ่พอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นกันเกลานะครับต้นกันเกลาเราจะเห็นนะว่าก็โตไล่ๆกันซึ่งปลูกหลังต้นยางนาต้นสมอประเภทประมาณสัก1ปีเขาจะโตช้านิดหนึ่งนะครับแต่ส่วนของพวกยางนาอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าโตนะครับค่อนข้างสูงชะลูดเลยนะครับก็สดชื่นนะครับในบริเวณพื้นที่ตอนนี้ก็ถือว่าเขียวขจีทั้งแปลงนะครับบรรยากาศก็จะมีเสียงนกเสียงนะครับสัตว์ที่เป็นพวกนกพวกพังอะไรต่างๆฮะที่เป็นอยู่ในพื้นที่ได้ก็จะมีอยู่ตลอดนะฮะได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาส่วนบริเวณอื่นๆก็จะมองเห็นต้นกันเกลานะครับแล้วก็สลับผสมผสานไปกับไม้อื่นๆมีทั้งไม้เพิ่งปลูกใหม่แล้วก็เป็นไม้ที่ปลูกมานานแล้วสังเกตเห็นนะจะเห็นกิ่งยางนาที่ร่วงมาแล้วก็เอามาเก็บไว้เป็นฟืนนะครับตรงนี้นะก็มีประโยชน์มากๆเลยก่อฟืนไล่ยุงไล่อะไรได้นะครับแมลงต่างๆในพื้นที่แล้วก็ให้พลังงานนะครับดีมากๆตรงนี้ก็จะเป็นมะฮอกกานีนะก็ปลูกเพิ่มได้ประมาณสัก 1-2 ปีนะครับอายุของต้นกล้าเนี่ยก็กำลังงามอยู่แต่ปลูกได้ไม่เยอะนะครับปลูกไว้บางส่วนเพื่อไว้เป็นไม้ตัดใช้สอยในอนาคตนะครับก็งามดีโตเสมอกันดีบริเวณรอบๆก็จะนะฮะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือต้นกันเกลาครับกันเกลาเนี่ยที่นี่มีอยู่ประมาณ20กว่าต้นนะครับก็มีบางต้นก็ออกลูกนะครับพร้อมที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วนะฮะที่เราเห็นนี้ก็คือใกล้แล้วนะฮะจะได้เก็บเมล็ดพันธุ์ออกมาเพาะพันธุ์ได้แล้วก็มีบางต้นเพิ่งนะครับเริ่มจะออกดอกนะฮะก็เป็นไม้ที่ไม้มงคลนะครับแล้วก็มีดอกสวยงามดอกนะมีกลิ่นหอมมากๆนะครับนี่คือต้นกันเกานะฮะสามารถเป็นไม้ล้อมได้ดีมากๆนี่นะครับดอกกันเกาจะเป็นดอกสีขาวๆนะฮะเป็นช่อๆแบบนี้นะครับในปีนี้นะครับมีหลายรุ่นนะครับบางต้นก็เพิ่งออกดอกบางต้นก็ออกผลแล้วใกล้จะได้ผลผลิตแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการออกนะฮะดอกออกผลที่แตกต่างกันพอสมควรในระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องของความสมบูรณ์หรือของน้ำของอากาศอะไรต่างๆที่มันมีผลกระทบนะครับทั้งที่ปลูกเนี่ยปลูกพร้อมกันนะฮะนะครับกันเกลาแล้วก็บริเวณก็มีปลูกข่าปลูกตะไคร้ในพื้นที่นะครับแล้วก็ปลูกผักหวานบ้านในบริเวณตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตอะไรต่างๆเนี่ยสู่ตลาดได้นะมาดูกันเกลาต้นนี้ครับตอนนี้มีดอกมีเมล็ดนะครับสุกแล้วนะครับสีเหลืองส้มนะสีส้มๆนะครับก็สามารถที่จะเก็บเอามาเป็นเมล็ดพันธุ์ได้แล้วนะครับนะเมล็ดของเขาก็เม็ดโตเท่าหัวไม่ขีดนะครับนะก็เม็ดหนึ่งก็สามารถที่จะเอาไปบี้นะเอาเป็นเมล็ดพันธุ์ไปเพาะได้นะหลายเมล็ดอยู่หลายต้นนะจะงอกขึ้นได้หลายต้นนะครับอันนี้คือกันเกานะครับเนี่ยพื้นที่โดยรวมๆนะฮะจากการที่เราดูแลตรงนี้มาประมาณสัก10กว่าปีนะ 17-18 ปีนะต้นไม้ก็โตนะครับนะมีความร่มรื่นสวยงามมีการปลูกไผ่เพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็นะฮะในส่วนของ
ปลูกกระโดนมะฮอกกานีนะครับผักหวานบ้านเราแซมใช้พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะบริเวณตรงนี้เป็นที่ต่ำพอสมควรเราต้องขุดนะฮะร่องเพื่อให้น้ำไหลเข้ามาลงอยู่ในร่องนะครับทำให้พื้นที่ที่ดินตรงนี้ไม่ช่ำน้ำเกินไปก็สามารถที่จะนะได้น้ำมาใช้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ว่างๆตรงไหนโล่งๆก็เอาผักหวานบ้านมาปลูกนะครับเพื่อที่จะเก็บผลผลิตนะครับก็มีตลาดต้องการอยู่นะกระโดนก็ได้ใบอ่อนนะครับก็วันนี้นะฮะ บรรยากาศในพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสักนะครับ10ไร่นะก็ปลูกแบบผสมผสานแบบนี้อันนี้ยอดกระโดนนะครับซึ่งบางที่ก็ใช้นะฮะเอาไปจิ้มน้ำพริกนะครับจิ้มกับลาบได้ทานกับลาบก็ได้นะครับนี่ฮะต้นไม้ก็โตสดชื่นดีนะครับต่อไปก็จะเป็นป่านะฮะมีความร่มรื่นต่อไปนะครับก็เป็นแนวทางการปลูกป่าของเราครับจากไร่วิบูลย์เพ็งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ